สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ RSU New Talk ค่ะประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2560ค่ะในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันมณิสราสายแสวงคุณทอแสงรัศมีทีทาแก้วและคุณสุประวีทองแดงค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นการบันทึกเทปรายการนะคะเทปนี้เพื่อที่จะร่วมนะคะส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็พวกเราชาว RSU Wisdom TV TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตก็ขอน้อมถวายความอาลัยด้วยค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะของสื่อต่างประเทศนะคะที่ได้มีการค่ะก่อติดรายงานข่าวนะคะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่ทางด้านของรอยเตอร์ค่ะก็ระบุนะคะว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมขึ้นภายใต้การร่วมมือร่วมใจกันนะคะอย่างแข็งขันของทางด้านเจ้าหน้าที่สถาปนิกศิลปินช่างฝีมือหลายแขนงและบรรดาอาสาสมัครเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนทุ่มเททำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อสร้างพระเมรุมาตรให้เสร็จทันกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะค่ะซึ่งในส่วนของพระเมรุมาตรนี้นะคะทางรอยเตอร์สเนี่ยบรรยายว่านะคะสร้างขึ้นอย่างวิจิตรประณีตภายใต้การหลอมรวมความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์โดยทางการไทยได้ดำเนินการสร้างพระเมรุมาตรมานานหลายเดือนแล้วค่ะและขณะนี้แล้วเสร็จเกือบ 100% และในเวลานี้นะคะทางกองทัพไทยก็ได้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนที่จะใช้ในการประกอบพิธีอย่างขมักขม้นแสดงถึงความพร้อมเพรียงค่ะขณะที่เหล่าอาสาสมัครหลายพันคนต่างระดมมือช่วยกันทำดอกไม้จันทร์ซึ่งจะใช้แจกในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9โดยภาพการร่วมแรงร่วมใจเตรียมงานทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพรักเทิดทูนที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะสื่อต่างชาติเองนะคะก็ได้ติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะที่อยู่ในอาการโศกเศร้าอาลัยนะคะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนพรรษาปีที่89และในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงโดยทางรอยเตอร์นะคะก็มีการรายงานไปทั่วโลกเลยค่ะว่าประเทศไทยกำลังเตรียมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าขณะที่ชาวไทยที่จงรักภักดีด้วยความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันหาที่สุดมิได้กล่าวว่าในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพชาวโลกจะได้เห็นน้ำตาที่รินไหลราวกับสายน้ำที่แสดงให้เห็นว่าประสบนิกรชาวไทยเคารพรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากมายเพียงใดเพราะพระองค์คือพระมหากษัตริย์ของประชาชนนอกเหนือจากชาวไทยที่จะมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เป็นจำนวนมากมายในขณะที่บริเวณใกล้ท้องสนามหลวงสามารถรองรับประชาชนได้ราว 2.5 แสนคนแล้วสมาชิกราชวงศ์ต่างประเทศได้เสด็จเตรียมพระราชดำเนินมาร่วมราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ดังนี้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าเจ้าชายอากิชิโนพระราชโอรสองค์ที่2นายสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระราชินีมิชิโกะจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระชายาเจ้าหญิงคิโกะมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงทั้งนี้ราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อปี2506ค่ะทางด้านของกษัตริย์จิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและพระราชินีเจ็ดซานเพมา
ก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระเมรุมาตรที่สนามหลวงในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะโดยโฆษกประจำสำนักพระราชวังภูฏานแถลงว่ากษัตริย์จิกมีและพระราชินีเจสซันเปมาจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9โดยกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏานนะคะเป็นราชวงศ์จากต่างประเทศพระองค์ที่2ที่จะทรงมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทางด้านของสำนักราชวังเบลเยียมนะคะออกแถลงการเมื่อวันที่6ตุลาคมว่าสมเด็จพระราชินีมาเทลจะเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฟิปขออภัยค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปนะคะเพื่อทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาเทลแห่งเบลเยียมเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมงกุฎราชกุมารและมงกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยียมทรงเคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเดือนมิถุนายนปี2549และเดือนมีนาคมปี2556ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยค่ะได้ออกแถลงการว่าสมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์นะคะจะเสด็จมาขออภัยค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคมนี้ในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์ค่ะทั้งนี้นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมนะคะอเล็กซานเดอร์และสมเด็จพระราชินีแม็กซิมาเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีได้ส่งเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2549โดยทางด้านของสวีเดนค่ะก็มีการจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดโดยทางด้านของเพจดร.นัทสยามวาราได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะข้อความจากนาวาอากาศเอกมนัสชวนะประยูนค่ะอดีตผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงสวีเดนดังนี้ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดนซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศสวีเดนมาตั้งแต่วันที่5เมษายนพุทธศักราช2493นั้นทางสวีเดนจะจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2560โดยกองทหารเกียรติยศนะคะที่พระบรมมหาราชวังกรุงสต็อกโฮล์มพร้อมจะอัญเชิญตาประจำพระองค์ค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งอยู่ที่พระบรมมหาราชวังกรุงสต็อกโฮล์มไปยังโบสถ์นะคะซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์สวีเดนมาตั้งแต่ปี2175ค่ะจากนั้นในเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจะมีพิธีในโบสถ์ที่เรียกว่าเซอร์ฟิมินารินนะคะและนอกเหนือจากการจัดพิธีในโบสถ์แล้วระฆังของโบสถ์ก็จะดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงระหว่างพิธีจากนั้นค่ะก็จะมีการนำตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไว้ที่โบสถ์นี้ตลอดไปค่ะค่ะและสำหรับในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญนะคะเชื่อว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศรวมไปถึงคนไทยจากทั่วทุกมุมโลกนะคะก็อยากจะเข้าร่วมขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการถวายดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาสำคัญที่จะให้ประชาชนคนไทยนั้นได้ไปวางดอกไม้จันทร์ตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้นะคะมีช่วงเว้นตรงกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินเข้าในพระราชพิธีนะคะโดยในรายละเอียดนะคะที่ห้องสุรศักดิ์มนตรีในกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงการนะคะจากกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
สำหรับการจัดพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและในต่างประเทศรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการถวายดอกไม้จันทร์และการอำนวยความสะดวกค่ะโดยมีนางสาวสุทธิพานาเจริญผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมสารนิเทศร่วมแถลงข่าวนะคะโดยทางด้านของนางสาวสุทธิพานะคะได้กล่าวว่ากรุงเทพเนี่ยได้จัดรองรับพื้นที่ประชาชนในการเข้าถวายดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วค่ะมีพระเมรุมาตรจำลอง9แห่งนะคะก็จะมีที่พระลานพระราชวังดุสิต1แห่ง4มุมเมืองสนามหลวง4แห่งประกอบด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมสวนนคราภิรมย์ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1ลานคนเมือง4มุมเมืองกรุงเทพมหานคร4แห่งประกอบด้วยสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมีพุทธมณฑลศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนั้นยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดใหญ่16ซุ้มซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลาง26ซุ้มซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ตามวัดต่างๆอีก62ซุ้มค่ะนอกจากนี้พร้อมกับมีการจัดจุดพักคอยให้ประชาชนนะคะก่อนเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ที่พระจิตกาธานะคะที่วางดอกไม้จันทร์บริเวณเมรุมาตรจำลองไว้แล้วเช่นที่พระเมรุมาตรจำลองบริเวณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่พักคอยเอาไว้ที่วัดสุทัศน์โรงเรียนเบญจมราชาลัยโรงเรียนภารตะเป็นต้นโดยจุดดังกล่าวจะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้เบื้องต้นให้แต่จะไม่มีการบริการอาหารบริเวณที่มีการวางดอกไม้จันทร์นะคะบริเวณจุดวางดอกไม้จันทร์และเมื่อถึงเวลาที่กำหนดทางเจ้าหน้าที่จะเชิญให้ประชาชนมาถวายดอกไม้จันทร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับดอกไม้จันทร์พระราชทานนะคะขนาดนี้มีทั้งสิ้น61ล้านดอกเชื่อมั่นว่าเพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนค่ะที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทร์โดยตอนนี้เองได้มีการจัดเก็บเอาไว้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมส่วนมาตรการดูแลประชาชนนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้จัดทำแผนเผชิญเหตุรับรองกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะเหตุฝนตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามยืนยันว่าสถานการณ์ที่วางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองนั้นมีครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมทั้งจะมีการติดตั้งจอ LED ไว้เพื่อให้มีบรรยากาศเหมือนกับส่วนกลางมากที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพราะเราทำเพื่อให้มีความสมพระเกียรติที่สุดค่ะแล้วโดยจะมีการเริ่มต้นนะคะให้ทางด้านของประชาชนค่ะถวายดอกไม้จันทร์ตามจุดต่างๆนะคะในวันที่26ตุลาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงประมาณเวลา16นาฬิกา30นาทีจะหยุดพักในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเพื่อพื้นที่ประกอบพิธีนะคะหลังจากนั้นจะเปิดให้ถวายดอกไม้จันทร์ได้อีกครั้งเวลา18นาฬิกาและเวลา22นาฬิกาเป็นช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงจะมีการหยุดช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะอัญเชิญดอกไม้จันทร์ของประชาชนทุกท่านที่ร่วมถวายตลอดทั้งวันไปเผาที่พระจิตกาธานนะคะที่จัดสร้างขึ้นที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและพระเมรุมาตรจำลองทั้ง8แห่งยกเว้นหน้าพระลานพระราชวังดุสิตรวมถึงเขตต่างๆและวัดที่มีการสร้างจิตกาธานที่ได้เตรียมเอาไว้จากการประเมินแต่ละจุดสามารถเผาได้ประมาณ 300,000 ดอกค่ะค่ะส่วนในด้านของการแต่งกายนะคะในรายละเอียดนะคะผู้ถวายดอกไม้จันทร์เนี่ยควรแต่งกายด้วยความเรียบร้อยใส่รองเท้าคัชชูหุ้มส้นไม่ควรใส่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนนะคะเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศก็จะมีอาจจะมีฝนตกได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนมาด้วยและถ้าเป็นไปได้ก็ควรเตรียมน้ำหรืออาหารติดตัวมาด้วยก็จะสะดวกในเบื้องต้นค่ะส่วนทางด้านของสุขาก็จะมีทั้งสุขาเคลื่อนที่และในส่วนต่างๆในทุกส่วนประสานไว้แล้วรวมถึงหน่วยแพทย์นะคะก็จะมีการเตรียมอยู่ใกล้กับพระเมรุมาตรจำลองซุ้มขนาดใหญ่และซุ้มขนาดกลางรวมถึงวัดต่างๆทั่วพื้นที่ใกล้ซุ้มที่จัดไว้ค่ะและหากมีกรณีฉุกเฉินก็จะมีรถเข้าไปรับผู้ป่วยออกมาตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดเตรียมเอาไว้ค่ะนอกจากนี้นะในส่วนของต่างจังหวัดนั้นค่ะจะมีการสร้างพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์76จังหวัดโดยเสร็จแล้วทั้งสิ้นนะคะ 100% จำนวน56แห่งด้วยกันเหลืออีก20แห่งค่ะที่มีความคืบหน้าประมาณ 95% โดยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กำหนดให้
ต้องแล้วเสร็จค่ะ 100% ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนซุ้มดอกไม้จันทร์นี้นะคะมีทั้งหมด802แห่งแบ่งเป็นขนาดกลาง649แห่งและขนาดเล็ก153แห่งซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสิ้นนะคะไปแล้ว 95% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15ตุลาคมสำหรับพระจิตกาธานนะคะหรือว่าเตาเผาดอกไม้จันทร์ค่ะจะก่อสร้างทั้งหมด878แห่งโดยสร้างอยู่ใกล้กับพระเมรุมาตรจำลองและต้องแล้วเสร็จนะคะในวันที่20ตุลาคมค่ะทางด้านของนางสาวบุษดีนะคะก็ได้กล่าวว่าในส่วนของดอกไม้จันทร์ได้ให้ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งได้มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ล่วงหน้าเพื่อเป็นช่อดอกไม้จันทร์พิเศษในนามของผู้แทนส่วนราชการหรือที่เรียกว่าทีมประเทศไทยในประเทศนั้นๆรวมถึงเป็นตัวแทนชุมชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้อธิษฐานช่อดอกไม้จันทร์และขณะนี้ค่ะทางด้านของสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งได้จัดส่งช่อดอกไม้จันทร์กลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศจำนวน96ช่อจาก94แห่งจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่คณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติเจนีวานิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคณะผู้แทนไทยประจำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรวมถึงช่อดอกไม้จันทร์จากตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจในต่างประเทศจำนวน94ช่อและในวันนี้นะคะทางด้านของตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศจะนำช่อดอกไม้พิเศษนี้มอบให้กับทางด้านของสำนักพระราชวังและจะเชิญไปถวายที่ขอเครื่องพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในทุกประเทศได้มีการกำหนดสถานที่ในการจัดพิธีจริงเช่นกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่วัดพระเชตุวันวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีแต่อย่างไรก็ตามค่ะพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในต่างประเทศจะจัดในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่จะไม่จัดก่อนกำหนดพระราชพิธีในวันที่26ตุลาคมตามในประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะในทุกประเทศก็จะมีการติดตั้งจอ LED เพื่อถ่ายทอดสดเพื่อจะได้เห็นการดำเนินพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครค่ะค่ะส่วนในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะก็แนะนำประชาชนคนไทยทุกคนนะคะที่พกโทรศัพท์มือถือพกกันอยู่แล้วนะคะก็จริงๆแล้วถ้าจะให้สะดวกนั้นสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะ Thailand Tourism Map นะคะซึ่งก็ดาวน์โหลดได้ทั้งสมาร์ทโฟนแบบ iOS และ Android ค่ะเพื่ออะไรนะคะก็จะได้เข้าไปคลิกที่เมนูนะคะก็จะมีการบอกจุดเอาไว้ว่าบริเวณจุดไหนบ้างนะคะที่จะปรากฏสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ทั่วทุกที่ในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้นะคะเวลาเข้าไปนะคะเปิดแอปพลิเคชันปุ๊บเนี่ยก็เรียกเมนูทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ไฮไลท์นะคะแล้วก็เลือกสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ค่ะพอกดแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีปรากฏเป็นแผนที่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้จันทร์ปรากฏนะคะเราก็สามารถเอานิ้วมือของเราเนี่ยแตะลงไปนะคะก็จะดูรายละเอียดสถานที่จัดแล้วพอไปกดเครื่องหมายที่บริเวณมุมขวาล่างนะคะก็จะเป็นการนำทางไปสู่สถานที่จัดงานที่เราจะไปด้วยค่ะโดยแอปนี้นะคะสามารถที่จะนำทางได้ทั้งในรูปแบบการเดินทางแบบด้วยตัวเองนะคะหรือว่าการนั่งรถส่วนตัวหรือว่าจะเป็นข้อมูลรถสาธารณะด้วยก็มีเหมือนกันค่ะก็จะเผยแพร่รูปแบบการนำทางไปยังสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์อย่างละเอียดครบถ้วนเลยนะคะดังนั้นค่ะถ้าใครนะคะที่จะเดินทางไปร่วมงานในพระราชพิธีในวันที่26ตุลาคมนี้ควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะมีแอปพลิเคชันดีๆอันนี้ไว้นะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะก็เสิร์ชไปเลยนะคะว่า Thailand Tourism Map ก็จะเป็นแอปสำคัญที่ต้องโหลดติดมือถือเอาไว้อย่างที่คุณปัดบอกนั่นเองค่ะค่ะใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะว่าในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะจะเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะคะนอกจากจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการแล้วนะคะในหลายๆหน่วยงานค่ะก็มีการประกาศปิดเหมือนกันนะคะโดยให้นะคะผู้อำนวยการความสะดวกต่างๆค่ะที่ผ่านเข้ามานะคะสามารถที่จะมีโอกาสค่ะเข้าไปถวายราชสักการะนะคะก็เลยทำให้หน่วยงานด้านการบริการต่างๆนะคะประกาศค่ะปิดบริการ1วันเพื่อเปิดโอกาสให้กับพนักงานค่ะได้เข้าร่วมนะคะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ก็จะมีสถานที่ใดกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะโดยนะคะจะมีธนาคารนะคะปิดบริการทุกสาขาค่ะ1วัน Tesco Lotus ปิดบริการตั้งแต่เวลา 14:00 น.จะเปิดให้บริการ27ตุลาคม2560
โรงหนังเครือเมเจอร์ซินีเพ็กค่ะปิดบริการ1วันเปิดให้บริการ27ตุลาคม2560ห้างสรรพสินค้าอิเซตันนะคะปิดบริการ1วันคลินิกนอกเวลาคลินิกพรีเมียมและหน่วยบำบัดระยะสั้นอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ปิดบริการทุกส่วน1วันค่ะส่วนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะปิดบริการ1วันค่ะเปิดให้บริการวันที่27ตุลาคมที่ทำการไปรษณีย์ปิดบริการทุกสาขา1วันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการซื้อขาย1วันไทยวัสดุโฮมเวิร์คและบ้านแอนด์บียอนปิดบริการทุกสาขาตั้งแต่เวลา14นาฬิกาและจะเปิดให้บริการวันที่27ตุลาคมค่ะ Index Living Mall Index Furniture Centerปิดบริการทุกสาขาตั้งแต่เวลา14นาฬิกาและเปิดให้บริการวันที่27ตุลาคมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าและเซ็นทรัลเฟสติวัลปิดบริการทุกสาขาตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและเปิดให้บริการ27ตุลาคมยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาพระราม2เปิดให้บริการปกตินะคะเพราะเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาครัฐค่ะส่วน 7-Eleven นะคะก็จะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะไปจนถึง24นาฬิกา CP Festmark ค่ะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเปิดให้บริการอีกทีนะคะคือ27ตุลาคมเวลา6นาฬิกา True Shop ค่ะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา15นาฬิกายกเว้นสาขาภายในสนามบินเปิดให้บริการ27ตุลาคมส่วนซีคอนขออภัยนะคะซีคอนบางแคค่ะปิดบริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งคือวันที่27ตุลาคมแมคโครนะคะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเปิดให้บริการ27ตุลาคมไดโนซอร์แพนเน็ตสุขุมวิท22ปิดบริการ26ตุลาคมนะคะแล้วก็มาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งคือวันที่27ตุลาคมสยามพาร์คซิตี้สวนสยามนะคะปิดบริการในวันที่26ตุลาคมแล้วก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะในวันที่27ตุลาคมบริษัทดูโฮมจำกัดนะคะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่12นาฬิกาเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะในวันที่27ตุลาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะสภากาชาดไทยค่ะแจ้งปิดรับบริจาคโลหิต1วันนะคะแต่ว่ายังสามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลตามปกติ24ชั่วโมงส่วนสนุกดรีมเวิลด์ปิดบริการ1วันเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะในวันที่27ตุลาคมเดอะมอลล์ค่ะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา15นาฬิกาประกอบไปด้วยเดอะมอลล์สาขารามคำแหงท่าพระงามวงวานบางแคบางกระปิและก็ที่นครราชสีมานะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะในวันที่27ตุลาคมขออภัยนะคะ The Emporium The Emcortia สยามพารากอนก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะทางด้านของ AIS Shop และ Televit นะคะปิดให้บริการ1วันทั่วประเทศยกเว้น AIS Shop สาขาสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสมุยสนามบินภูเก็ตและสนามบินกระบี่เปิดให้บริการ27ตุลาคมค่ะทางด้านศูนย์บริการ Dtac ปิดบริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเปิดให้บริการ27ตุลาคมห้างสรรพสินค้าโรบินสันปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเปิดให้บริการ27ตุลาคม Safari World ค่ะปิดบริการ1วันเปิดให้บริการในวันที่27ตุลาคมสยามนิรมิตกรุงเทพและภูเก็ตปิดบริการ1วันพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาปิดบริการ1วันและเปิดให้บริการ27ตุลาคมงดถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์โรงภาพยนตร์ศรีศาลายานะคะงดฉายภาพถึง30ตุลาคมโรงภาพยนตร์ House RCA ปิดบริการ1วันเปิดให้บริการ27ตุลาคมและบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศเปิดให้บริการในวันที่27ตุลาคม2560ค่ะค่ะก็ในวันนั้นนะคะเป็นวันสำคัญที่ประชาชนคนไทยทุกคนก็ควรที่จะได้มีโอกาสไปร่วมนะคะถวายดอกไม้จันทร์ด้วยทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆนะคะก็มีการปิดการทำการไปแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนก็อยากจะร่วมไปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนั่นเองนะคะส่วนในด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตเองค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการถวายความอาลัยและการทำดีเพื่อพ่อเช่นเดียวกันค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ